สวัสดีครับผมพอดีเห็นเกมนี้เกี่ยวกับโจรขโมยของมาลองเล่นกันดูมีลิขสิทธิ์ Monstery to Kill Bob the Reno วิธีการบังคับเหมือนเกมปกติทั่วไปเดินวนเล่นๆดูก่อนนะโอเคเป็นเกมที่ทำแบบมุมสูงเอ้ยพอถึงบ้านมันเปลี่ยนกริยาการเดินมีกอด้วยคืออะไรวะมันคือการบันทึกขโมยปิโนลองดูกันไปมีของให้เก็บบาปติรีโนเก็บอะไรวะเก็บผงสีขาวโอเคเก็บไปมันบอกให้เก็บขโมยถั่วใช้ได้เกมขโมยนี้บาปติรีโนจัดไปเดี๋ยวดูก่อนว่าเอ๊ะจ้ามีตำรวจข้างในห้องเราต้องย่องเบาๆชิดกำแพงเหรอวะเนี่ยปีนได้ไหมวะมีสายตาของตำรวจด้วยถ้าเราเปิดประตูเข้าไปจ้าเอทันทีเลยนะเนี่ยมันมีกฎอะไรให้ด้วยป่ะเนี่ยหรือไม่มีไอ้ทำไงดีถ้าอย่างนั้นเราลองย่องเข้าไปไอ้ยะมันจะเห็นไหมวะบุกี้ว้าวสิมีตำรวจเอ้ยตำรวจมันมองไม่เห็นเราแอบลานชั้นคนนี้มึงฉลาดปะเนี่ยหรือมึงโง่วะเนี่ยไม่เห็นกูนี่อยู่ระยะประชิดมากเลยนะเนี่ยไอ้ตำรวจอย่างนี้ยังมาจ้างเฝ้าบ้านนะครับผมไม่แนะนำนี่มันยังมองไม่เห็นอีกเลยเนี่ยโอ้ยโคตรตาทัวนี่อะไรวะลองเล่นสักหน่อยดูไปไม่ได้ต้องปิดก่อนป่ะวะปิดประตูไปก่อนโอเคไหนมาลองดูเอ๊ะตำรวจมันขึ้น3คืออะไรวะปีนไม่ได้เว้ยถ้าอย่างนั้นเราคงจะยังไปต่อไม่ได้เราต้องมีอะไรสักอย่างหรือไม่ก็ต้องเก็บของให้ครบก่อนเปิดขนาดนี้ยังไม่รู้อีกเหรอเนี่ยตำรวจประตูเปิดอยู่ตรงข้างหน้าตรงนี้นะยังไงดีหรือว่าต้องเคกับบานมันก่อนเฮลโลโย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 มึงยังไม่เห็นกูเลยเนี่ยโอ้ยกระจอกขึ้นดีตำรวจแล้วเราจะผ่านยังไงวะเดี๋ยว
ลองหาของดูก่อนน่าจะเก็บของให้ครบก่อนหรือเปล่าบีจับเวลาไหมไม่มีจับเวลาโอ๊ยปวดนิ้วอ่ะเอาไหมเกมมันย่องตอดไงนี่เราก็เก็บของหมดแล้วนี่ว่ะมันยังขาดอะไรอีกอ่ะตรงนี้คืออะไรอ่ะเตาย่างไข่โง่มากถ้าอย่างนั้นเราลองให้มันเห็นดูไหมไอ้ลู่วิ่งเราจะเดินไปไม่ได้ปาทีรีนะอ๋อนี่ไงเพิ่มวิ่งเร็วพอถ้าวิ่งเร็วมันจะมีเสียงเว้ยมีอยู่ในห้องน้ำตัวหนึ่งบุกี้ว้าวสิมันได้ยินเสียงช็อกกับเรียมันเห็นแล้วถ้าอย่างนั้นเราโดนจับแล้วสิอย่างนี้โอเคเดี๋ยวค่อยย้อนไปเก็บของไอ้คุณยายไอ้เรียบร้อยเก็บของเรียบร้อยโดนสกรรมเอาใหม่เฮ้ยนี่มันเช็คเอาตรงนี้เลยใช่ไหมโอเคได้อยู่อ๋อนี่ตำรวจเราโดนจับได้แค่3ครั้งในห้องตำรวจมีของไหมไม่มีโอเค มียายก็ไม่บอกแล้วเราจะล่อยายยังไงดีวะเนี่ยสายตายายนี่จับจ้องแบบไปไม่ได้อ่ะคือยังไงเราก็ไปไม่ได้อ่ะแอบยังไงดีแอบยังไงดีเดี๋ยวดูมีสระว่ายน้ำด้วยมุมยายนี่กว้างกว่าชาวบ้านด้วยได้ยินเสียงไหมไม่ได้ยินเสียงแล้วเราจะไปยังไงวะคุยไงต้องหนียายอ่ะเดี๋ยวนะเพราะเกิดยายเจอเราปุ๊บเราวิ่งเลยโอเคนะตามนั้นเพราะไงก็ดูท่าแล้วจะหลบไม่พ้นแน่หนีเลยยายหาไม่เจอแล้วแอบหลังตู้ไหนดูดิยายกลับไปประจำตำแหน่งเดิมว่าแล้วเชียวสายตายายช่างกว้างขวางแล้วมันก็โอเคปิดจ็อบเป็นการขโมยที่ดีมากแต่ทำไมมันแต่งตัวเหมือนรูบินฮูดจังเลยวะโอเคโดนตำรวจจับ
เรียบร้อยบาวนี่มาสตรีทเกมช็อคดับเบิ้ลรีสแนกเกอร์นี่พาพวกมาขโมยของด้วยแล้วเนี่ยคือถ้าวิ่งก็จะเกิดเสียงนี่ถ้าเรายังไม่อยู่ข้างในมันก็อ๋อมีอันล็อกด้วยอันล็อกการวิ่งเหนื่อยการวิ่งมีจำนวนจำกัดแล้วก็มีของอ่ะลองดูว่ามีอะไรบ้างโดนัทเน่าๆมันคือโดนัทเน่าๆแล้วก็มีหนูซื้อ20เหรียญแล้วก็อะไรเนี่ยระเบิดวะเนี่ยมีใส่ชุดโจรด้วยโจรไม่ธรรมดามีโจรใส่สูตรมีชุด 2,000 แต่ตอนนี้เรามี54เหรียญโอเคอันนี้เป็นระบบเติมเงินเราจะไม่เติมนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่สายเปย์โอเคงั้นเรามาลองเล่นต่อกันอีกคลิปหนึ่งเลยตอนหนึ่งโอเคมาแล้วโอ้โหคุณยายนี่แบบแน่นอนจริงๆสายตาแล้วทำไมอันนี้ต้องอยู่ใกล้ๆคุณยายด้วยโอเคแอบขโมยข้างหลังแบบเนียนๆเอาไปยองต่ออือหือคุณตำรวจค่อยๆไปค่อยๆไปพ้นสายตาคุณตำรวจแล้วอันนี้โดนจับได้2ครั้งนะนี่ผมเดินอยู่ตรงหน้าตำรวจเลยนะแสดงว่าเขาสายตาสั้นมากมองไม่เห็นผมโอเคย่องไปยึกมีกล้องวงจรปิดด้วยข้างในห้องเดี๋ยวดูสิกล้องวงจรปิดมันสาดไปถึงไหนอ๋อมันมีระยะอยู่ระยะของมันนี่ชิดกล้องไว้ปิดประตูก่อนเดี๋ยวดูระยะของกล้องวงจรปิดก่อนเออเฉียวสลังไปรีบไปโอเคไหนวู้ปลาเราได้ปลานี่เรามาขโมยปลาให้มันเหรอเนี่ยไอ้อ้วนมีอะไรอีกสำรวจอ่ะเราเก็บของครบหมดแล้วนี่นะที่เหลือเราก็แค่ออกไปว้าวต้องทำเวลาให้ได้ด้วยนะเหมือนเวลาจะติดลบเวลาจะไม่ผ่านโอเคงั้นพาร์ทนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วครับแล้วมาเจอกันพาร์ทหน้าต่อไปแล้วกันครับผมสวัสดีครับผม